มาโอ้ผมนี่ถึงกับปรบมือเลยครับถึงกับต้องกดอัดคลิปกันเลยทีเดียวโอ้โหมันมาแล้วครับผมมาแล้วจะอ่านให้ฟังอีกสักครั้งนะครับผมถ้าสนออกคืออะไรวะอ๋อหน้าสนออกตายตายผมเริ่มเบลอนะครับผมดึกแล้วนะถ้าคุณตอบรับแน่นอนคุณสกอยมากเลยคุณจะได้สนุกกับคับเซตนี้แน่นอนทีเดียวโอ้โหตกลงสิครับคือเดินก็เหมือนเดิมครับผมการผ่านแล้วต้องฝึกอะไรก็ไม่รู้ครับรู้ครับมาลุ้นกันครับผมว่าจะได้อะไรผมอยากได้วิงทอสมากเลยครับผมหรือ DMF ก็ได้แต่ว่าตอนนี้อยากได้วิงทอสมากสุดนะแต่ว่าจะไม่ดีเลยครับถ้าได้กีก้ามาอีกไม้หนึ่งเพราะมันจะซ้ำไงมันมีโอกาสได้ซ้ำไม้เดิมด้วยนะแต่ก็ไม่แน่นะครับผมไม่แน่มาดูกันเลยดีกว่าว่าจะได้อะไรครับผมไม่มีเสียงนะเพราะผมไม่ได้เปิดเสียงไว้ไปเฮ้ยโอ้ DMF โอ้ยก็โอเค DMF โอเคโอ้มาแล้วครับผมไม้ที่2ถึงแม้ว่าจะไม่ได้วิงทอสแต่ก็ไม่ซ้ำนะครับโอ้โหสุดยอดแรงดีครับมาแล้วจ้านี่ครับผมกลายร่างครับผมจากไม้บงดาดีกลายเป็น DFF เย้โอ้สวยครับผมไม้นี้สวยสวยสวยชอบสุดยอดเลยครับผมมาเนี่ยแหละครับสิ่งที่เราต้องการก็จะมาทำสเตตัสให้มันเต็มๆนะผมทีนี้ผมจะไม่อัพคอนโทรลแล้วผมจะไปลงกับไอ้พวกอย่างอื่นให้หมดเลยสปินเคิร์ฟพาวเวอร์นะผมเนี่ยพาวเวอร์สปินเคิร์ฟ3อย่างเนี้ยผมจะให้ตันเลยแล้วคอนโทรลเอาไว้ที่หลังนะครับโอ้โหได้มาสักทีครับผมหลังจากนี้ทำอยู่นานแล้วผมก็ทำสูตรไปเรื่อยกันนะก็คือจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีสูตรหรอกครับแต่ว่าเนาะมันก็เป็นความเชื่อนะคือว่าเหมือนกับว่าเดี๋ยวลองไปตีดูนะมัลติเพลเยอร์นี่ผมลองไปตีดูนะครับผมมีอะไรเลยนะอ่ะเข้าไปในห้องกันเลยดีกว่าโหมาแล้วครับผมเดี๋ยวเปิดเสียงหน่อยนะผมไม่ได้เปิดเสียงอะไรไว้เลยโอเคโอ้โห DMF ของเราครับผมมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูโลโก้สักนิดนึงนะนี่ครับโอ้สุดยอดนี่แหละครับไม้โก้อันนี้คือไม้นะครับผมให้ดูลายไม้นะแล้วก็SW นะครับผมแล้วก็ไม้พัดนะครับผมเป็นอย่างนี้โหสุดยอดจริงๆครับไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้ไม้อันที่2มาแล้วนะครับผมอ้าวตีแป๊กเลยโอเคผมเดี๋ยวออกไปดูที่ล็อบบี้กันนะครับผมก็นั่นแหละครับผมโอ้โหก็ได้มาแล้วนะครับผมสำหรับ DMF ของเราโอ้โหนี่ครับผมอยู่ข้างเลยนะผมไม้แพงล่างเอามาประดับบารมีนะโอ้ดีใจครับผมดีใจมากคือแบบตอนที่ได้ผมแบบเฮ้ยแบบปรบมือแบบโอ้โหนั่นแหละครับผมทุกคนคงนึกภาพผมออกนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงตอนที่ได้ไม้มาโอ้สุดยอดครับผมเนี่ยครับผมแล้วก็ใช้สูตรแบบใช้แคทตี้เป็นน้องถุงนะครับซึ่งผมก็เคยลงคลิปสูตรทำไม้แปลงร่างมาแล้วนะครับซึ่งเอาตัวนั้นผมขอพูดถึงคลิปนั้นหน่อยแล้วกันนะครับจริงๆเนี่ยสูตรเนี่ยมันอาจจะไม่มีก็ได้นะครับผมเพราะว่าไอ้การที่เราจะแปลงเอาเอ็กซ์พามเข้ามาเฉย
ไอ้การที่เขาจะมาแปลงร่างไม้เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอะครับคือมันใช้ดวงใช่ไหมครับก็คือเราตีบวกไม้บวงดาริใช่ไหมครับเนาะตีบวกไม้บวงดาริแล้วก็ตอนที่เราแปลงอัพเวลเนี่ยครับอัพเวลไม้เนี่ยเริ่มจากอัพเวลดิอัพแรงไม้ปุ๊บเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นไม้แปลงร่างได้ใช่ไหมซึ่งเราก็ทำไปเรื่อยถ้าไม่ได้ก็ย่อยทำใหม่ไม่ได้ก็ย่อยทำใหม่ใช่ไหมครับซึ่งทีนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ขึ้นอยู่กับดวงใช่ไหมครับมันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถที่จะไปกำหนดได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เลยแบบเอ๊ะถ้าทำยังไงอ่ะมันรู้สึกแบบถ้าถามผมนะมันรู้สึกแบบไม่มั่นคงครับเก็ตไหมคือมันไม่มั่นคงในการทำว่าแบบเฮ้ยเราต้องทำอีกถึงเมื่อไหร่ต้องเสียเงินเสียเวลาไปอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับผมเหมือนแบบทำไปเรื่อยๆไร้จุดหมายครับเนาะเหมือนซื้อหวยอ่ะเมื่อไหร่จะถูกก็ไม่รู้คนก็เลยแบบไปตามหาเลขเด็ดมาเก็ตไหมครับเลขทะเบียนอันนู้นมั่งอันนี้มั่งอะไรที่ดูจะแบบดึงโยงจับกันมาได้ก็แบบก็เอามาแล้วก็แบบก็เป็นเลขเนาะแล้วถ้าเกิดถูกก็แบบเฮ้ยเนี่ยโอ้โหเนี่ยได้เลขมาจากที่นั่นที่นี่เด็ดมากเลยเนี่ยเอาเลขมาจากป้ายทะเบียนรถคนนี้เนี่ยเอาบ้านเลขที่คนนี้มั่งแล้วคิดดูครับของรอบๆตัวเรามันมีกี่อย่างใช่ไหมครับมีทั้งเลขที่เป็นอะไรบ้างอ่ะวันเกิดเอาเวลาเอาป้ายทะเบียนรถบ้านเลขที่อะไรอ่ะชื่อนามสกุลอะไรเยอะแยะใช่ไหมครับแล้วพออันไหนอันหนึ่งที่เอามาแล้วแบบเฮ้ยมันถูกเนี่ยทุกคนก็จะแบบเฮ้ยเนี่ยมันต้องนะไปพยายามหามาซึ่งจริงเนี่ยมันก็คือเหมือนแบบมันก็คือมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่สิ่งหนึ่งมันกลายมาเป็นสิ่งที่มันถูกสุ่มขึ้นมาแล้วก็มันถูกในตอนนั้นครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะอย่างเช่นการทำไม้แปลงร่างเนี่ยผมว่าใช่ไหมครับเขาก็ไปหาสูตรมาว่าแบบเฮ้ยทำไงดีให้มันติดใช่ไหมแล้วอย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมครับพาว2คอน1อิม1ผมเพิ่งมาเดาเอานะผมเดาที่หลังว่าทำไมต้องเป็นพาว2อีกคอน1อิม1รู้ไหมเนี่ยถ้าเราเอาไม้วงดาริที่แบบเพิ่งซื้อมาเลยนะมากดอัพดูครับจะสังเกตเห็นว่ามันมีสล็อตที่ให้อัพได้เนี่ยแค่ power control แล้วก็ impact เท่านั้นนะครับผมมันจะไม่มีสปินกับเคิร์ฟนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมครับเขาเลยคิดว่าเฮ้ยไหนๆมันไม่มีสปินกับเคิร์ฟนี่แล้วก็งั้นตอนเราตีบวกเวลไม้เนี่ยเราก็ทำอัพให้มันมีแค่3อันนี้ดิใช่ไหมก็คิดว่ามันเฮ้ยมันเป็นสูตรอะไรแบบนี้แล้วก็เอา power สัก2แล้วกันเนี่ยเพราะว่าเนี่ยหลอด power มันสั้นเห็นไหมก็เลยต้องอัพ2ให้มันยาวเท่ากับค่าอื่นเนี่ยอะไรก็คิดขึ้นมาเป็นตู่เป็นตาได้ใช่ไหมครับอันนี้ผมก็เดาผมก็พูดไปเรื่อยของผมนะใช่ไหมซึ่งอย่างที่ผมว่าครับถ้าเราได้ลองอะไรปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยมันใช่ขึ้นมาเราก็แบบเฮ้ยเหมือนเชื่อไปครึ่งนึงแล้วใช่ไหมเหมือนก้าวขาลงไปข้างนึงแล้วครับตัวนี่เกือบจะตามลงไปแล้วอย่างเช่นผมเนี่ยผมตอนที่ผมทำคลิปสูตรไม้แปลงร่างเนี่ยผมก็แบบผมก็เนี่ยได้สูตรมานะผมก็มาลองทำดูแล้วพอทำปุ๊บเฮ้ยได้เฉยพอได้ปุ๊บมันก็เหมือนแบบโอ้โหเฮ้ยสูตรนี้มันมีจริงว่ะมันใช่ว่ะใช่ไหมครับซึ่งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็ทำมาเยอะมากๆแล้วนะครับไม้แปลงร่างแล้วก็มันอาจจะเป็นดวงที่ว่าเราได้ไม้ตอนที่เราอัดชิปพอดีไงเก็ตไหมแล้วตอนที่เราทำสูตรพอดีอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยเหมือนเชื่อไปแล้วครึ่งนึงอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นดวงของเราที่แบบเราได้ตอนนั้นพอดีก็ได้ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะก็ต้องลองไปทำกันดูนะครับผมอย่างที่ผมบอกมันเหมือนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจครับมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเราตีไปเรื่อยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ใช่ไหมเราเฮ้ยก็หาสูตรมาทำดีกว่าทำสูตรนี้ไม่ได้เอาก็ไปลองทำสูตรนั้นบ้างมันจะแบบเหมือนมีกำลังใจเหมือนมีอะไรให้เราทำอะมากกว่าแบบเนี่ยก็สุ่มไปเรื่อยได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรแบบเนี้ยเนาะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับผมซึ่งมันก็อาจจะมีสูตรจริงๆก็ได้อันนี้ผมก็ออกความคิดของผมเฉยๆนะครับผมหรือว่าอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับผมอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับอย่างที่ไม้ DMF ที่ผมทำมาเนี่ยนะผมก็บอกให้ว่าตอนที่ผมอัพสเตตัสแต่ผมก็ซื้อมาใช่ป่ะแล้วผมก็อัพไปมั่วเนี่ยผมอัพปุ๊บมันได้อะไรรู้ป่ะมันได้คอนโทรลอิมแพคสปินเคิร์ฟอย่างละหนึ่งมันไม่มีพาวเวอร์แล้วผมก็คิดว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเป็นซูมเหมือนกันเนี่ยมันไม่มีพาวเวอร์เลยแสดงว่าเดี๋ยวมันต้องออกไม้พาวเวอร์ก็คือ WT วิ่งทอสอะไรแบบนี้เห็นไหมมันก็เป็นสูตรขึ้นมาได้เหมือนกันใช่ไหมครับขอแค่แบบเราจับนู่นมาผสมนี่แล้วก็บอกว่าเนี่ยแหละสูตรอะไรแบบนี้ครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ผมว่านะครับสิ่งที่จะทำให้ทุกคนได้ไม้แปลงร่างนะก็คือความพยายามครับผม
สู้ต่อไปทาเคชิอย่ายอมแพ้ผมวันนี้ไม่ได้วันหน้าก็อาจจะเป็นวันของเราครับผมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมก็จัดที่แบบง่วงๆนะผมตื่นเลยครับผมสังเกตว่าเสียงผมมันอาจจะแบบแปลกๆนะเพราะว่าก็ง่วงแล้วนะครับผมแต่ว่าเติมนี้เข้าไปนี่ต้องกดอัดคลิปเลยโอ้โหคือแบบนั่นแหละครับให้พูดกี่ครั้งก็ไม่จบอะครับว่าดีใจมากเพราะว่าเป็นของแรงจริงครับผมแต่จะดีกว่านี้ถ้าเป็นพิงทอนแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมอย่าโลภมากอย่าโลภมากพิงใจเย็นนะโอเคครับผมเดี๋ยวไหนๆก็เราก็ได้ไม้มาแล้วครับเดี๋ยวเราลองมาจัดสเตตัสกันสักนิดนึงนะครับผมเนาะมาดูกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เป็นแรงดีเวล1นะครับผมข้อดีของการทำไม้แปลงร่างจากไม้แรง E นะครับผมก็คือว่าเราสามารถจัดสเตตัสได้ตามที่ต้องการเนี่ยเยอะมากขึ้นนะครับผมตั้งแต่แรงดีเวล1เวล2ไป3 4 5ก็ไปแรง C แรง B แรง A แรง S เนี่ยคือเราจะเลือกสเตตัสได้หมดเลยนะครับผมเพราะนั้นถามว่าทำไมต้องทำไม้แปลงร่างจากแรงต่ำๆนะครับผมเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราก็ทำการสุ่มสเตตัสนะไม่ต้องไปใช้การ์ดนะครับผมถ้าไม่ได้สเตตัสที่เราต้องการก็แค่ยกเลิกเท่านั้นเองเนาะเดี๋ยวตอนนี้นะครับเรามี power 11/17 con 10/13 impact 8/14 ซึ่งก็ impact ไม่ต้องไปสนใจนะครับผมแล้วก็ spin 4/6 แล้วก็ curve 2/6นะผมจะสนไปที่ power spin แล้วก็ curve นะครับผมเนาะ3อย่างนี้นะผมจะเอาก่อนนะครับผมถ้านั่นนะครับผมถ้าได้ control กับ impact ผมจะยกเลิกนะครับผมยกนะยกเลิกไปมาลองจัดสเตตัสกันดูนะครับผมป๊อปเคิร์ฟเอาครับผมเอาเลยจึงโอเคผมว่าผมทำได้ตันหมดเนาะที่แรง S นะครับผมเพราะว่าอันนี้มัน10ใช่ไหมเห็นนะครับผมเดี๋ยวขอคิดก่อนสักนิดนึงก็ยังดีนะมาเปรียบเทียบกันนะครับผมไม้กีก้านะครับผมสเตตัสมันเป็นไงสเตตัสของกีก้าก็คือที่แรง S นะครับก็คือpower เต็ม con 14ซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นโบนัสนะเพราะนั้น con จริงๆเนี่ยคือ13แล้วก็สปิน9 curve 3เท่านั้นเอง curve เนี่ยหายไปอีก6หน่วยเพราะฉะนั้นต้องคิดแล้วครับ curve กับสปินเนาะ curve กับสปิน control เนี่ยไม่อัพอยู่แล้วก็คือ13ใช่ไหมซึ่งตอนนี้ผมมี10ใช่ไหมครับถ้าดูจากไม้เนี่ยแสดงว่าเอ้ยมี8เลยนี่โหได้ได้เนี่ยถ้ามี8เนี่ยแสดงว่า8ไปเท่าไหร่นะ8ไป13นะผมเพราะไม่นับโบนัสนะก็จะเหลือ13นะเพื่อนๆตามพยายามตามให้ทันนะครับผมจาก8ไป13เนี่ยก็คือ5หน่วยแสดงว่าผมเอา5หน่วยเนี่ยไปลงกับคอนโทรลซึ่งผมจะไม่เอาแล้วผมจะเปลี่ยนมาลงเคิร์ฟ5หน่วยก็ได้เคิร์ฟ8ซึ่งอาจจะเป็นคือ9เลยด้วยซ้ำเพราะว่าสปินเนี่ยเดี๋ยวเราได้มาจากไอ้นี่อีกทีหนึ่งได้มาจากเขาเรียกอะไรโบนัสของไม้ DMF นะครับผมโบนัสแรง S ของไม้เนี้ยคือสปินนะครับผมสปินนะเพราะนั้นโอเคผมคิดว่าผมน่าจะอัพไปได้เรื่อยๆเลยโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรนะครับผมแค่ไม่เอาคอนโทรลกับ impact ก็พอนะไปก็ลุยกันเลยนะครับผม impact ก็กดยกเลือกไปครับผมเนี่ยครับผมจะสอนการจัดสเตตัสแบบง่ายๆเลยครับไปตัวเราก็เนี่ยครับถ้าได้ impact ยกเลิกครับผมถ้าเพื่อนๆอยากได้ไม้ที่ดีนะผมแนะนำนะครับผมถ้าได้ impact เมื่อไหร่ยกเลิกทันทีครับผมเคิร์ฟเอานะเคิร์ฟเอาแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยจะทำเนี่ยผมแนะนำให้เน้น power กับ control ก็ดีนะถือว่า power กับ spin นะครับผม control เนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่จำเป็นมากก็ได้เพราะว่าตัวช่วยทำให้เราตีติดปังหญ้าพวกขยายเกรดให้ใหญ่ขึ้นอะไรพวกนี้มันมีเยอะแล้วนะครับผมเกรดช้าอาจจะไม่ช่วยนะแต่ว่าระยะไม้ที่ไกลขึ้นกับสปินที่มากขึ้นเนี่ยมันช่วยครับผมมันมีผลเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าแนะนำนะผมคิดว่าค่า power กับค่าสปินเนี่ยเพื่อนๆควรจะต้องเล็งไว้เป็นอันดับต้นๆนะครับผมอันนี้ถ้าให้ผมแนะนำนะโอเคไปต่อเลยเคิร์ฟอีกแล้วทำไมได้เคิร์ฟรัวๆเลยโอเคไม่เป็นไรได้มาก็กล้าเอากล้าให้ก็กล้าเอาโอเคเหลืออีกช่องเดียวนะครับผมแล้วเวลาเพื่อนๆกดยกเลิกนะครับดูจำนวนที่สามารถยกเลิกให้ดีๆนะถ้ามันเป็นศูนย์เมื่อไหร่เนี่ยเพื่อนๆต้องหยุดนะครับผมแล้วก็ไปรีในตรงนี้นะครับผมคืนสภาพขับเซตนะไม่งั้นนี่เดี๋ยวจะงานเข้านะครับผมได้รีแรงไม้อัพใหม่อิมแพคก็ยกเลิกไปครับเนี่ยถ้าเกิดกดยกเลิกปุ๊บเมื่อกี้มี3ใช่ป่ะก็จะเหลือ2เห็นไหมครับ
มันจะมีจำนวนครั้งที่เราสามารถยกเลิกได้อยู่นะครับ impact อีกแล้วก็ยกเลิกไปนะครับผมไปสปินโอเคสปินมาแล้วก็กดเลยนะครับผมกดเลยก้าวปึ้มโอเคทีนี้ก็ตันแล้วนะครับผมต่อไปถ้าเป็นเลเวล5ปุ๊บใช่ไหมเราก็ต้องไปตีบวกแรงแล้วครับซึ่งการตีบวกแรงเนี่ยก็จะต้องใช้ EXP ในการตีบวกอย่างเช่นอันเนี้ยตีจากแรงดีไปแรง4ใช่ไหมใช้ 5,300 พอยต์ซึ่ง1หลุมเนี่ยมันได้10พอยต์พูดง่ายก็คือ530หลุมนะครับผมโดยประมาณนะโดยประมาณอาจจะมีกิจกรรมหรือว่ามีวิธีที่ทำให้ได้พอยต์มากกว่านั้นก็ได้ไม่ต้องตีถึง530หลุมเนาะแล้วก็ตอนตีบวกแรงนะครับสำคัญคือการ์ดโซเลนนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกสเตตัสได้เลยว่าจะให้มันเป็นสเตตัสอะไรนะครับผมที่ได้มาตอนตีบวกแรงเนาะอย่างเช่นถ้าเป็นผมนะครับผมจะเลือกอะไรล่ะผมจะเลือกเคิร์ฟนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันใช้การ์ดโซเลนแค่ใบเดียวไงใช่ไหมครับมันจะได้ไม่ต้องเปลืองครับการ์ดโซเลนก็ใบหนึ่งก็หลายตังค์อยู่นะหลายแสนนะครับผมเท่าไหร่อ่ะ 4-5 แสนได้มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยเลือกใบเดียวก็พอส่วนสเตตัสอื่นๆเนี่ยเราก็ไปเอาตอนที่เรากดตีบวกไม้นะครับผมตีบวกอัพเลเวลตามขั้นเอานะครับผมซึ่งนี่ผมกดเคอร์ฟไปซะเยอะเลยก็เกือบจะตันแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมโอเคมาครับผมคลิปนี้ก็อาจจะคงต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมโอ้ก็ดีใจครับผมดีใจมากเลยครับผมเดี๋ยวก็ไปเก็บเวลไม้กันยาวๆไปนะครับผมเก็บจนถึงแรง S แน่นอนนะครับผมเพื่อสเตตัสที่โหดเหี้ยมอมฤตของเรานะครับผมโอเคคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมโอ้โหไม่ค่อยอยากจะอวดหรอกโอ้โหโอ้โห DMF โอ้โหกีก้าบางคนบอกมี 3-4 ไม้ไม่เห็นอวดโอเคครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไม้แปลงร่างนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมสู้ๆนะครับผมเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็จะต้องเป็นของเรานะครับผมถ้าก็มีความพยายามนะครับผมไม่ไกลเกินเอื้อมครับผมขอให้ทุกคนพยายามแล้วก็สู้ต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมโดนัทตัดแอลเทลหรือว่าพิงพิงนะผมก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับใครชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย